อูเบอร์เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาก็ไม่ย่อท้อก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทําธุรกิจล่าสุดนะครับเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับกำลังเตยมที่จะให้บริการไรท์แชร์ลิงเป็นแบบเรือฮะเอามาดูกันเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่พอจะเป็นความหวังให้กับทางฝั่งของอูเบอร์ครับแต่แ้งเขาอูเบอร์ครับเป็นผู้ประกอบการไรท์แชร์ลิงเจ้าดังนะครับ ถ้าเรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราน,นสามารถเรียกโดยสารรถแท็กซี่นะครับได้สะดวกสบายนะฮะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางการลอนดอนนะครับก็มีการถอดใบอนุญาตวิ่งรับส่งผู้โดยสารบนท้องถนน,นไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทอูเบอร์นั้นหยุดให้บริการนะฮะ โดยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา Uber ไปต่อครับเปิดตัวบริการใหม่ก็คือ Uber b o a t อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นการให้บริการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเทมส์บริการใหม่ของ Uber นี้ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง Uber อร์กับ t ท ames Clippers นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการให้บริการเรือโดยสารประจาทางแม่น้าเทมส์ของลอนดอนนะครับโดยใช้ชื่อใหม่ว่า Uber Boats by Thames Clippers ครับ โดยผู้โดยสารนั้นสามารถทำการจองตั๋วได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Uber เช่นเดียวกับการจองรถโดยสารทั่วไปเลยนะครับเพียงแก่มันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มแต่ก็จะเป็นการให้บริการด้วยเรือสาธารณะโดยด้านของ Uber, b o บสก็จะมีให้เรือให้บริการทั้งหมด20ลำนะครับก็จะแล่นตามเส้นทางท่าเรือต่างๆ23แห่งของแม่น้ำเทมส์ในส่วนของตัวพื้นที่นะครับก็อยู่บริเวณใจกลางของกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับ บริการนี้ถามว่ามีความแตกต่างจากการเรียกรถอูเบอร์โดยทั่วไปอย่างไรคำตอบอยู่ที่ตรงนี้ครับเส้นทางการเดินเรือนั้นจะเป็นการให้บริการในเส้นทางประจำและมีกำหนดเวลาออกเรือตามตารางนะฮะเราไม่สามารถเรียกโดยสารตามใจเราเหมือนกับเวลาที่เราเรียกแท็กซี่นะฮะไม่ได้นะครับมันต้องมีตารางเวลาครับซึ่งผู้โดยสารชาวลอนดอนเนี่ยยังสามารถใช้บริการนะครับแล้วก็ชำระค่าโดยสารทั้งเงินสดก็ได้หรือว่าจะผ่านระบบตั๋วร่วม อย่างเช่นบัตรออยสเตอร์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับท้งนี้นั้นครับในแต่ละปีมีผู้โดยสารมากกว่า4ล้าน3แสนคนที่สัญจรไปมาโดยเรือแม่น้ำเทมส์ของบริษัทเทมส์คลิปเปอร์นะฮะซึ่งบริการนี้เองจริงๆเราก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่อูเบอร์ก็มีการเปิดตัวการสัญจรทางเรือนะครับโดยในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วครับคุณผู้ชมอูเบอร์เนี่ยเคยเปิดตัวบริการเรือข้ามฟากระหว่างเกาะในประเทศโครเอเชียแต่นี่ครับถือว่าเป็นครั้งแรก สำหรับการให้บริการเรือในรูปแบบเรือโดยสารประจําทางครับโดยประเมินเบื้องต้นนะครับว่าในช่วงไตรามาสที่2ของ Uber อ,อร์ ก็อาจจะมีแนวโน้มผลประกอบการนะครับอยู่ที่ประมาณ2,170ล้านเหนรียญสหรัฐหรือ67,769ล้านบาทก็มีโอกาสที่จะลดลงไป31.5%เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วก็สวนทางกับมูลค่าหุ้นนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามทิศทางของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยกลุ่ม n a s d แ q นะครับตลาดหุ้น NASDA q กเองก็ทำ i m e High ทำจุดสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ตามถ้าในมุมของนักทุนก็ต้องเฝ้าระวัง กันด้วยอย่าเพลิดเพลินกับการที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ